ไฟนี้ไฟใช่สี่สี่คือวันสำเร็จแค่มือคือจะมาปวดว่าจะมันการสินนะครับก็ขออนุญาตแสดงผลการจับกุมคดีสำคัญนะเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับเข้าไปพยายามทรัพย์นะครับแล้วก็พนักงานเซเว่นไม่ได้ใดๆให้ครับหลังจากนั้นคลิปวงจรปิดในร้านเซเว่นนะครับแล้วก็นะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกเป็นเสื้อเป็นรองเท้านะครับแม้แต่ก็สามารถติดตามตัวคนร้ายได้นะครับเป็นเยาวชนเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถดำเนินการได้นะครับแล้วเยาวชนนะครับที่จะลอกเลียนแบบในสิ่งที่ไม่ดีนะครับอย่าพึ่งกระทำอีกนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เราสามารถที่จะติดตามตัวได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับสิ่งที่เรานำมาแสดงให้ผู้สื่อข่าวดูนะก็มีของกลางต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผลจากการที่ฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์นะครับใช้ความพยายามนะครับถึงแม้ไม่รู้ตัวว่าผู้ใดแต่เราสามารถจะแกะรอยแล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวมาจนได้นะครับเราจะเห็นบุคลิกลักษณะของคนร้ายนะครับมีอาวุธปืนซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ทราบว่าเป็นอาวุธจริงหรือปลอมนะครับแล้วก็มีเสื้อมีหมวกนะครับมีรองเท้าที่เราเห็นนะครับแล้วก็กางเกงแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็พยายามไล่เส้นทางที่คนร้ายมาและคนร้ายหลบหนีแล้วก็จะป๊อกวงจรปิดนะครับซึ่งมันเป็นเวลาช่วงเวลากลางคืนนะครับซึ่งเราก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นรถอะไรนะครับจะไปเส้นทางไหนยังไงนะครับแต่ว่าเราพยายามแกะรอยจนรู้พื้นที่ว่าคนร้ายมาจากที่ไหนแล้วก็หลังจากที่ก่อเหตุแล้วไปบริเวณไหนนะครับเราก็พยายามตามนะครับจนกระทั่งเรามาพบเส้นทางหลบหนีนะครับเนี่ยจุดที่เราเกิดเหตุเนี่ยครับอยู่หน้าสารพัดช่างครับคนร้ายมาจากทางโนนตานะครับวิ่งผ่านมามาถึงสงเฟือแล้วมากลับรถนะครับแล้วก็เข้าไปที่ร้านเซเว่นแล้วก็ออกมาแล้วก็เข้าซอยหายไปเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถแกะไปเรื่อยๆนะครับจนเราไปเจอตัวคนร้ายนะครับแล้วเราก็ยึดพวกของกลางที่มีตำแหน่งรูปพรรณตรงกันหมดเลยนะครับก็มีเบื้องต้นก็เสื้อนะครับเสื้อที่คนร้ายใส่เสื้อคลุมแล้วก็มีหมวกนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้กางเกงได้เสื้อแล้วก็ได้ปืนนะครับซึ่งปืนที่เราได้ก็เป็นลักษณะปืนพลาสติกนะครับปืนปลอมนะครับแล้วก็รองเท้าตลอดจนรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้นะครับเราก็ได้ครบนะครับอันนี้เป็นปืนปลอมเลยนะฮะแบบลักษณะนี่เห็นก็รู้ว่าเป็นปืนปลอมนะจากว่าเป็นเยาวชนแล้วก็มีภรรยาด้วยนะครับภรรยาท้องแล้วก็ต้องการเงินนะไม่ได้ทำงานนะครับก็พยายามหางานทำก็ไม่ได้นะครับก็สุดท้ายก็ไปก่อเหตุนะครับเพื่อจะเอาเงินไปใช้นะครับ